นายกรัฐมนตรีเล็งให้หยุดยาวอีกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเราต้องหาโครงการใหม่กำลังดูว่าเราจะเชื่อมการไปมาทั้งสองฝั่งทั้งตะวันตกและตะวันออกได้อย่างไรมันควรจะมีหรือไม่เกี่ยวกับการศึกษาทางด้านแลนด์บริดจ์ซึ่งกำลังให้แนวทางไปศึกษากันอยู่แต่ตนคิดว่าจะช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจระยะยาวได้ในโอกาสต่อไปโดยเฉพาะการขนส่งข้ามตะวันตกและตะวันออกหรืออ่าวไทยกับอันดามันโดยเฉพาะท่าเรือต่างๆต้องมีการพัฒนาทั้งหมดซึ่งก็ถือว่าอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติที่จะต้องเดินต่อไปขั้นตอนการศึกษาขั้นตอนการลงทุนสิ่งเหล่านี้เป็นผลดีในระยะยาวและวันเดียวกันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติงบประมาณในการจ้างงานนักศึกษาที่จบใหม่ทั้งระดับปวช.ปวส.และมหาวิทยาลัยกว่า 260,000 ตำแหน่งด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเศรษฐกิจโดยรวมสถานการณ์หลายๆอย่างเราปรับตัวดีขึ้นตามลำดับจากสถานการณ์ภายในของเราในเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดแม้ว่าจะมีการตรวจพบเราก็สามารถติดตามได้ทั้งหมดและตรวจสอบซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยอยู่ก็ขอให้ทุกคนอย่าตื่นตระหนกและถือว่าเป็นการทดสอบระบบของเราว่าระบบเราทำได้ดีในระดับที่น่าพอใจพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าส่วนในบริเวณชายแดนนั้นตนได้กำชับตลอดเวลาซึ่งที่ผ่านมาก็มีการเพิ่มกำลังทั้งทหารตำรวจในบริเวณชายแดนซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านี้เขาไม่ได้พักที่บ้านต้องลดอัตราการลาพักตามวงรอบลงซึ่งก็ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เหล่านี้ด้วยในเรื่องของความเสียสละรวมถึงเจ้าหน้าที่ในการดูแลการจราจรในช่วงของการหยุดยาวที่ผ่านมาด้วยอย่างไรก็ตามในเรื่องของวันหยุดยาวตนได้หารือในคณะรัฐมนตรีแล้วว่าจะพิจารณาหาวันหยุดให้มากขึ้นในระยะต่อไปเพราะเห็นว่ามีการท่องเที่ยวมีการหมุนเวียนใช้จ่ายเงินในการท่องเที่ยวมากขึ้นทำให้ธุรกิจหลายๆอย่างดีขึ้นจึงขอให้ทุกคนได้ช่วยกันท่องเที่ยวในประเทศเพราะจะทำให้ห่วงโซ่ต่างๆในประเทศขับเคลื่อนไปได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ดีเท่าเดิมอย่างน้อยก็ต่อลมหายใจกันและกันเมื่อถามถึงความคืบหน้าภูเก็ตโมเดลและการเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเดือนตุลาคมพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเรื่องการท่องเที่ยวขอให้คนไทยท่องเที่ยวภายในประเทศไปก่อนเพราะการเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นยังคงทำไม่ได้เพราะประชาชนในพื้นที่ยังไม่ตอบรับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะพับโครงการนี้แฟนคลับแห่ส่องเลขทะเบียนรถป้ายแดงนะแต่สำหรับงานที่เข้ามาตอนนี้มีอยู่ประมาณ10งานได้แก่1งานรีวิวคอนโดมิเนียมหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยาหลักล้าน2งานรีวิวและพรีเซนเตอร์คลินิกฟัน 300,000 บาท3งานรีวิวและพรีเซนเตอร์ของท่อน้ำเกษตร 500,000 บาท4งานรีวิวและพรีเซนเตอร์สมุนไพรเสริมความงาม1ล้านบาทลุงพลป้าแตน5ร่วมแสดงมิวสิกวิดีโอเพลงคนเดียวในดวงใจของธันวาราศีธนู 20,000 บาทลุงพลป้าแตน6ร่วมถ่ายพรีเวดดิ้ง 20,000 บาทลุงพลป้าแตน7รีวิวสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหมูแดดเดียวน้ำส้มปลาอินทรีรวม 500,000 บาท8ร่วมแสดงภาพยนตร์ของค่ายสหมงคลฟิล์มเป็นนักแสดงรับเชิญ 1-2 ตอนประมาณ 50,000 บาท 9ไปร่วมงานรำบุญกฐินตามจังหวัดต่างๆ10กว่างานละ 20,000 รวมแล้ว 200,000 บาท 10
รีวิวและถ่ายภาพนิ่งให้คลินิกเสริมความงามประมาณ 500,000 บาทล่าสุดหลังลุงพลมีเงินทองมากมายชาวโซเชียลก็ได้สังเกตเห็นว่าณแต่นั้นก็มีรถป้ายแดงยี่ห้อโตโยต้าเช่นเดียวกันทะเบียน 1,292 สกลนครงานนี้แฟนคลับไม่พลาดแห่ส่องเลขทะเบียนรถบ้านไหนได้สิทธิ์บ้างเช็คเลยลดค่าไฟฟ้าหน่วยละ 3.63 กันยายนถึงธันวาคมการปรับลดค่า FT ดังกล่าวจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยลดลงเหลือ 3.63 สตางค์ต่อหน่วยจากปัจจุบันค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.64 สตางค์ต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือคิดเป็นส่วนต่างราว 0.22% ทั้งนี้ถึงแม้ว่าภาวะราคาเชื้อเพลิงจะลดลงเนื่องจากวิกฤตและทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าลดลงก็ตามแต่กกพ.ยังห่วงเรื่องปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวรวมทั้งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นซึ่งยังคงเป็นแรงกดดันให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นได้สาเหตุหลักของการปรับลดค่า FT งวดนี้เนื่องมาจากราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลงก่อนหน้านี้และมีผลในงวดปัจจุบันเรายังต้องติดตามและประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั้ง GDP ที่ลดลงนายคมกริตกล่าวที่สำคัญคือทำให้เราไม่สามารถคาดการทิศทางปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ชัดเจนได้เลยซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลในทางลบทั้งปีและเป็นภาระต่อการประมาณการค่า FT ในงวดถัดไปด้วยยอมรับว่าเราประเมินยากมากอย่างไรก็ตามสำนักงานกกพจะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นค่า FT สำหรับการเรียกเก็บเดือนกันยายนธันวาคม2563ทางเว็บไซต์สำนักงานกกพตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม2563ก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการต่อไปปัจจัยพิจารณาค่า FT กันยายนธันวาคม2563 1. ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในช่วงเดือนกยธค2563เท่ากับประมาณ 58,910 ล้านหน่วยปรับลดลงจากช่วงเดือนพฤษภาคมสิงหาคม2563ที่คาดว่าจะมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 69,920 ล้านหน่วยหรือลดลงร้อยละลบ 15.75 ในขณะที่ความต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมในปี2563อยู่ที่ประมาณ 193,706 ล้านหน่วยลดลงร้อยละลบ 1.62 จากปี2562ซึ่งอยู่ที่ 196,896 ล้านหน่วย2สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้าในช่วงเดือนกยธค2563ยังคงใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักร้อยละ 51.13 ถ่านหินร้อยละ 17.97 และการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศร้อยละ 20.15 อื่นๆร้อยละ 10.753สถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าโดยรวมราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ยแต่ละประเภทลดลงจากงวดที่ผ่านมาตามการปรับลดลงของภาวะราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลง4อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยที่ใช้ในการประมาณการวันที่1 31พฤษภาคม63เท่ากับ32บาทดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจากประมาณการในงวดเดือนพ.ค.ศ.ค. 2563ที่ผ่านมาที่ประมาณการไว้ที่31บาท70สตางค์ดอลลาร์สหรัฐขอบคุณที่มาจากประชาชาติ